ซึ่งอังกฤษเนี่ยเดิมทีเดียวเคยแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะเราเขาก็ใช้กลไก5กลุ่มนี่แหละเป็นการจัดสรรงบประมาณด้วยนะก็หมายความว่าถ้าเผื่อใครทำได้ดีมากก็ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมไปในบางส่วนก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันใครที่จะต้องพัฒนาอย่างมากๆนะครับเขาก็มีงบประมาณอีกลักษณะหนึ่งคล้ายๆกับว่าไปพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าถ้าทิ้งไว้อย่างอ่อนแอเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของข้อดีของการจัดอย่างนี้นะครับมันเป็นนอกจากที่ได้ผลโดยตรงนี่ก็คือผู้บริโภคได้ผลแหละนะอยากจะไปเรียนที่ไหนที่ไหนผู้บริโภคในที่นี้ทั้งผู้เรียนด้วยในขณะเดียวกันก็คือผู้ใช้บริการของบัณฑิตจบออกไปด้วยนะคนที่จะจ้างงานบัณฑิตไปเนี่ยก็จะได้ทราบว่าวิศวะมาจากที่นี่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือในการบริหารในภาพใหญ่มหาภาคของประเทศเนี่ยใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนทั้งระบบเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นด้วยที่ไม่ได้ไฟเขียวให้ทำต่อนี่เป็นเพราะว่าก็ไม่ทราบครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในตอนนั้นที่ในช่วงของรัฐบาลปฏิวัติตอนนั้นนะครับอาจารย์ฮะทีนี้คุณภาพนอกเหนือจากเรื่องของงบถูกตัดงบไม่พองบมีน้อยคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยอาจารย์มองไงบ้างครับคืออาจารย์เราพอใช้ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยเราก็เอาทุนที่ต่างชาติให้บ้างทุนของเราเองบ้างส่งคนไปเรียนกลับมาก็ตอนนั้นยังเป็นตัวอ่อนๆเด็กๆก็เอาคนฉลาดเนี่ยนะหลอกล่อให้ได้ทุนกลับมาผูกมัดก็เลยไปอยู่มหาลัยมหาลัยก็เลยได้คนมีคุณภาพอยู่พอสมควรยุคหนึ่งครับหลังๆพวกนี้ก็จะเริ่มเกษียณใช่ไหมครับทุนแบบนั้นมันก็จะเริ่มน้อยลงมันไม่ได้มากเหมือนสมัยโบราณที่เราประเทศกำลังพัฒนาฝรั่งให้ทุนเราเยอะฉะนั้นโดยนั่นก็คือทิศทางอีกอันหนึ่งปัญหาคือการจ้างอาจารย์สมัยผมกลับมาใหม่ๆผมมาเป็นข้าราชการอาจารย์ครั้งแรกอ่ะผมจบปริญญาเอกมา31ปีกว่าครับเงินเดือนผมประมาณไม่ถึงประมาณ 3,000 เพื่อนผมเนี่ยเรียนสู้ผมไม่ได้เนี่ยไปทำงานที่อื่นเงินเดือน50เท่าผมเลยเราถามว่าวันเดียวกันเนี่ยถ้าเหมือนเป็นเอกชนหรือเป็นหน่วยงานนานาชาติหรือเป็นหน่วยงานที่อื่นเขาให้มากกว่าขนาดนี้ถ้าเราจะได้คนเยอะไหมครับที่จะกลับมาช่วยชาติมันได้บ้างผู้มีอุดมการณ์รักชาติยังจะจนยอมมันจะน้อยโดยปุถุชนดังนั้นหลักคิดของเราคือเราไปเอาระบบราชการมาจับการศึกษาซึ่งมันเฟลอ่ะในระบบในโลกนี้จริงๆมหาลัยของรัฐก็มีบ้างที่สำเร็จนะแต่ส่วนใหญ่จะต้องมีความคล่องตัวอิสระอย่างมหาลัยชั้นนำของโลกเนี่ยมันจะเป็นเอกชนทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นปัญหามันจึงเกิดเมื่อเวลาการจ่ายเงินเนี่ยมันจ่ายไม่เต็มที่เราก็เงินเนี่ยเป็นกลไกส่งสัญญาณดึงคนไปดึงคนมาตามระบบใช่ไหมทำไมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกถึงได้คนค่อนข้างดีนอกจากบรรยากาศดีวิชาการเข้มแข็งแล้วเนี่ยเงินเดือนเขาดีกว่าที่อื่นอยู่แล้วโดยประมาณขออนุญาตอาจารย์ที่พวกมหาลัยพวกท็อป10เนี่ยแต่ค่าเรียนก็แพงด้วยใช่ไหมแพงครับค่าเรียนแพงแต่ค่าเรียนแค่แพงขนาดนั้นนะยังเป็นแค่ส่วนเศษส่วนของค่าใช้จ่ายจริงนะเงินที่เอามาช่วยค่าเรียนจริงๆไม่ได้มาจากค่าเรียนเป็นหลักแพงมากครับใช่ครับบางที่นี่ปีเท่าไหร่ครับล้านกว่า2ล้านล้านกว่าก็มีมหาชั้นนำเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับท็อป10เนี่ยนะฮะฉะนั้นมันแพงก็จริงแต่มันยังแพงกว่านั้นเพราะการศึกษามันแพงมโหฬารมันแพงมโหฬารฉะนั้นเมื่อเราจ่ายภาษาฝรั่งพอจ่ายพีนัทก็ได้พีนัทใช่ไหมฮะเราจ่ายนิดเดียวเราก็จะได้คนที่ชอบชีวิตแบบอาจารย์น่ะนะยอมมาทำปัญหามันจึงเกิดผมก็เลยโดยมองว่าเนี่ยเราก็ต้องทำระบบให้ถูกต้องนะวิจัยใช่สอนจะมหาลัยดีต้องอาจารย์คุณภาพอาจารย์คุณภาพต้องไม่เพียงแค่สอนเก่งนะต้องวิจัยเก่งครับเก่งแบบมีคุณภาพและก็เมื่อเรามีเงินน้อยก็ต้องโฟกัสให้เข้มในเรื่องที่มีคุณภาพใช่ไหมครับและมันจะได้ส่งผลออกมาของเรานี่นะไซส์เศรษฐกิจเรากลางๆไม่ได้ใหญ่โตครับเราเทียบไซส์เศรษฐกิจเรากับสิงคโปร์โตกับเราต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ย13เท่าต่อหัวต่อคนต่อปีแต่ไซส์เศรษฐกิจของอย่างบางประเทศเนี่ยมันใหญ่บางประเทศมันเล็กใช่ไหมครับเมื่อออกมาแบบนี้ปรากฏว่าไงอินโดนีเซียเนี่ยไซส์เศรษฐกิจใหญ่แต่ไม่รวยเราไซส์เศรษฐกิจปานกลางเบอร์2แต่ไม่ค่อยแต่รวยกว่าเขานิดนึงสิงคโปร์เล็กแต่รวยดังนั้นพอเขาเปอร์เซ็นต์สมมติเปอร์เซ็นต์ 2.6% GDP ใส่ลงไปสมมตินะมันก้อนเบลเลอร์เลยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วไปหารกับจำนวนมหาลัยก็มีแค่4แห่ง
ช่ไหมครับมหาลัยเก่า2แห่งใหม่2แห่ง4แห่งมันก็ใหญ่เบลเลอร์ทำอะไรได้เยอะไอ้ของเรานี่เจียดกันอยู่นั่นนะเจียดกันอยู่ทั่วไปหมดฉะนั้นเงินใช่ไหมผมขอฟันธงอีกทีนะผมเป็นคนไม่เชื่อว่าเงินเป็นคำตอบสูงสุดเสมอไปแต่ต้องยอมรับว่าถ้าบังคับผมให้เหลือตัวชี้วัดตัวเดียวนะผมบอกว่าอยู่ที่เงินเพราะเงินจะเป็นตัวบอกศักยภาพทุกอย่างในการจะจัดแจงเพราะไปดูเงิน endowment fund ที่เงินก้นถุงที่ฝรั่งเก็บไว้ในมหาลัยต่างๆมันเรียงมาตามนั้นเลยครับอย่าดูปีเดียวนะฮะดูจัดอันดับมา20ปีผมนั่งดูมา10กว่าปีแล้วเป็นอย่างน้อยผมดูมาละเอียดเลยนะทุกปีเลยให้คุณโจดูเลยนะมหาลัยที่อยู่ในลีกท็อป10เนี่ยนะครับเงินมันเรียงประเมตรประมาณแถบนั้นนะครับใครเงินเยอะสุดฮาร์วาร์ด 36,000 ล้านเหรียญสแตนฟอร์ด 15,000 ล้านเหรียญออกซฟอร์ดผมว่าประมาณ4,000 ล้านปอนด์เคมบริดจ์ก็ประมาณเดียวกันมีเงินเยอะเงินน้อยกว่ามันเงินมูลนี้เรียกว่าเยอะแล้วนะเยลก็เยอะพรินสตันก็เยอะยังมหาลัยพวกที่เยอะเนี่ยนะคาลเทคก็เยอะมันเยอะมันถึงจะอยู่ได้มันไม่อยู่แล้วมันจะเอาเงินที่ไหนไปทำฉะนั้นวันนี้เราอย่าของดีราคาถูกไม่มีจริงของดีราคาฟรีหลอกกันทั้งสิ้นอย่าเชื่อเป็นไปไม่ได้มันต้องใส่เงินลงไปในที่ที่เราเชื่อว่าเราห่วงใยถ้าเราห่วงใยจริงต้องใส่ได้หลายวิธีครับอย่างครีเอทีฟยังมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่งบแผ่นดินอย่างเดียวมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะเลยที่เราจะหัดทำเป็นเวลานี้เรายังไม่รู้จักหลอกล่อมหาวิทยาลัยเราหลอกล่อไม่เป็นเรายังทำกันแบบเดิมๆแบบทื่อๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีแบบเดิมๆนะครับคนสำคัญมหาวิทยาลัยคือใครหนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยที่คุมสภากำกับอยู่ทาง governance อธิการบดีคุมบริหารสองคนนี้คือคีย์เลยหลอกล่อเขาสิครับถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราต้องหัดหลอกล่อคนพวกนี้ให้เขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มันก็จะเคลื่อนใหญ่เลยใช่ไหมครับกระบวนการจัดการจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิมาในสภากรรมการสภาจะเป็นไงนายกจะทำอะไรได้บ้างอะไรต่างๆตั้งกฎเกณฑ์ท้าวิธีการใส่แรงจูงใจโอ้ระบบมันจะเคลื่อนเพราะมหาวิทยาลัยทั้งโลกเขาไม่ได้พึ่งเงินค่าโรงเรียนไม่ได้พึ่งงบแผ่นดินพวกนั้นเป็นแค่ส่วนเติมให้ก็ได้ขอบคุณไม่ให้ก็ไม่ถึงกับว่ามากนักแต่ก็ว่านิดหน่อยแต่ก็มาจากวิธีอื่นๆทั้งนั้นซึ่งมันยังมีหนทางยาวไกลที่เราต้องเดินผมจึงคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ลูบหน้าปะจมูกอยากให้ทุกครั้งพอเขาประกาศอะไรมามันได้มีโอกาสได้กระตุ้นนะฝ่ายผู้ถืออำนาจเป็นระยะระยะว่ามันเอาอย่างเจ้าจริงอย่างถ้าเอาจริงมันก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสักทีครับอาจารย์ชลิตมองเรื่องของคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของระดับอุดมศึกษาของไทยยังไงบ้างครับผมว่าเราเน้นที่ความกว้างตอนนี้ก็พบว่าหลายๆสถาบันอุดมศึกษาเราก็เน้นที่การเพิ่มปริมาณนะครับถ้าดูสถิติเนี่ยถ้าบอกว่าฮ่องกงมีมหาวิทยาลัยสักประมาณ8แห่งเนี่ยเราก็พบว่าคนประชากรนะครับในฮ่องกงก็มีประมาณ8ล้านคนสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยประมาณสัก4แห่งคนเข้าประมาณ3ล้านคนนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราก็จะเห็นสัดส่วนประมาณอย่างเงี้ยนะครับ1ล้านคนครับตอน1มหาวิทยาลัยประชากรไทยเรามีประมาณสัก60กว่าล้านคนเรามีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนประมาณสัก160แห่งเรามีจำนวนที่เยอะมากนะครับครับเมื่อเรามีจำนวนที่เยอะก็อาจจะทำให้เราขาดโฟกัสแล้วยังจะเพิ่มอีกและก็ยังจะเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นความกว้างมากกว่าการเจาะลึกผมก็คิดว่าก็คงจะต้องมีปัญหานะครับการที่เราจะสามารถทำให้ปริมาณของจำนวนอาจารย์นะครับต่อหัวต่อนักศึกษานักศึกษาต่อหัวอาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ในตัวเลขที่ไม่สูงมากนักถ้าตัวเลขที่สูงก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษาและที่สำคัญผมว่าก็คงจะต้องสอนนักศึกษาไทยของเรานะครับให้รู้จักการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในที่นี้ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตแล้วก็เรียนรู้มากกว่าการนั่งเรียนในเลคเชอร์เช่นการทำงานวิจัยตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีแบบนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหล่อหลอมนะครับทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ทำงานหรือว่าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามาติดตามรายการกันในช่วงสุดท้ายนะครับก็มี SMS จากคุณผู้ชมส่งเข้ามาวันนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามที่เขาจัดมาตรฐานการศึกษาบ้านเราก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดมาตรฐานของเขาอีกทีเหมือนกันนะครับ
อย่างก็ที่มีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะสากลเขาจัดกันยังไงนะฮะรายละเอียดเนี่ยบางทีก็อยากจะทราบด้วยแล้วก็จัดกันยังไงทำไมบ้านเราติดน้อยจังเกณฑ์คืออะไรเอาอะไรมาชี้วัดนะครับบ้านเราเรื่องของมาตรฐานการศึกษาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็มีหลายคนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆว่ามาตรฐานการศึกษาบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงทำไมไม่ทำให้การศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือว่าเท่ากันทั้งหมดนะฮะการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์ได้บ้านเราเน้นปริมาณมากเกินไปปีหนึ่งเด็กจบใหม่เยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนมานะครับอาจารย์ภวิชครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องกำจัดจุดอ่อนของการศึกษาไทยเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะไปเทียบชั้นในเริ่มจากภูมิภาคก่อนก็ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างครับครับผมว่าต้องเริ่มต้นตั้งหลักดีๆแล้วก็พิจารณาสัก 2-3 ประเด็นครับประเด็นแรกเลยเนี่ยจะถามว่าเราแย่มากมั้ยเนี่ยนะครับจริงๆมันก็แย่แต่ไม่ถึงแย่มากยกตัวอย่างเช่นนะเอาของ Times คราวนี้เนี่ยประเทศในเอเชียเนี่ยติดอันดับแค่12ประเทศนะเราเป็น1ใน12ประเทศที่ติดนะเอาลงมาภาพแคบกว่านี้อีกนะเราเป็น1ใน2ประเทศของอาเซียนเท่านั้นที่ติดนะครับสิงคโปร์ก็ติดเข้าไป2มหาวิทยาลัยแม้ว่าเขาจะมีแค่4แล้วติด2นะของเรามีเยอะหน่อยติด1มหาวิทยาลัยก็ยังถือว่าของเราเนี่ยเป็น1ใน2ประเทศในอาเซียนที่ติดอ๋อมาเลเซียไม่ติดไม่ติดครับมาเลเซียเคยติดแล้วหลุดนะทั้งที่มาเลเซียเนี่ยใช้เงินเพื่ออุดมศึกษามากกว่าเราเยอะนะฮะแล้วก็ดูภาพความเข้มแข็งในภาพรวมของอุดมศึกษาของมาเลเซียเนี่ยดูจะแข็งกว่าเมืองไทยนะแต่พอวัดออกมาจริงๆแล้วกลับไม่ติดอย่างที่ว่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่าพี่บอกว่าต้องตั้งหลักให้ดีๆเนี่ยก็ถามว่าเราเห็นว่าอุดมศึกษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศไหมผมคิดว่าก็ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเราไปดูประเทศซึ่งมันพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยเศรษฐกิจดีนะเอาในเอเชียนี่ก็แล้วกันไล่มาตั้งแต่รุ่นเก่าญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้การศึกษามาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นแล้วถ้าเผื่อเรามองไปที่อุดมศึกษาเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีอุดมศึกษาเข้มแข็งทั้งสิ้นไม่เชื่อก็ดูแรงกิ้งคราวนี้ก็ได้นะประเทศเหล่านี้จะติดหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุดมศึกษาเนี่ยมันเป็นการสร้างสมองสร้างความคิดแล้วมันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ออกมาจากการอุดมศึกษาเยอะแยะครับเช่นนวัตกรรมนะถ้าใครครอบครองนวัตกรรมได้ก็เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจได้เพราะว่ามีข้าวของมาขายอย่างที่เราเห็นนะเราดูเกาหลีสิครับเกาหลีไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งไปช่วยเขานะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาไปโลดเลยแล้วที่เขาไปโลดเนี่ยนะที่อุตสาหกรรมเขาไปโลดเศรษฐกิจเขาไปโลดเนี่ยสิ่งที่ไปโลดก่อนคือการอุดมศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องทำใจให้ได้ก่อนว่ายุทธศาสตร์ของประเทศจะต้องขับเคลื่อนไปในทางนี้นะแล้วถ้าเผื่อจะขับเคลื่อนไปในทางนี้เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าโดยศักยภาพพื้นฐานของอุดมศึกษาเรานี่ไม่เร็วนะถามว่าทำได้ไหมผมเชื่อว่าถ้ามียุทธศาสตร์ดีๆเนี่ยทำได้นะมีวิธีที่มีตัวอย่างหลากหลายในโลกนะยกตัวอย่างเช่นอุดมศึกษาจีนนี่เคยแย่มากนะเคยแย่กว่าเราเยอะนะเดี๋ยวนี้จีนติดอันดับโลกเยอะเลยครับหลังจากจีนได้ขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญอันหนึ่งในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจีนเรียกว่าโครงการ211นะ211เนี่ยจีนประกาศว่า21ตัวแรกนี่คือศตวรรษที่21นะในศตวรรษที่21เนี่ยประเทศจีนจะขับเคลื่อนมหาลัยขึ้น1สุดท้ายเนี่ย1คือ100 100มหาลัยของจีนเนี่ยให้เป็นมหาลัยระดับโลกให้ได้นะจากการที่ประเทศจีนมีเกือบ 2,000 มหาลัยนะครับทั้งหมดเกือบ 2,000 มหาลัยวันนี้เนี่ยนะ100มหาลัยที่เขาขับเคลื่อนเนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่มหาลัยระดับโลกได้เกือบหมดแล้วนะแล้วจีนวันนี้เนี่ยติดอันดับเข้าไปตั้ง10กว่าแห่งนะครับ10กว่าแห่งซึ่งเป็นมหาลัยที่ชั้นนำทั้งนั้นนะไอ้นี่ก็แสดงว่าโดยวิธีอย่างนี้เนี่ยทำได้จำแนกออกมาก่อนแล้วก็พัฒนาส่วนหนึ่งเนี่ยให้ขึ้นไปก่อนนะพอได้คุณภาพแล้วเนี่ยผมชอบใช้คำว่าเราให้คุณภาพล้นลงมาสู่ข้างล่างด้วยกระบวนการจัดเครือข่ายอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรื่องของการจัดอันดับจัดระดับเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญนั่นเองที่อย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าของเราเนี่ยมีอะไรที่ดีแล้วบ้างแล้วต้องผลักอีกสักเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ก็ต้องทำนะการที่จะบอกว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วก็หารอย่างเดียวเกลี่ยทั่วกันไปหมดเนี่ยอันนั้นในทางยุทธศาสตร์เขาก็เรียกว่ามันเกลี่ยความแร้นแค้นนะมันไม่ใช่เกลี่ยความมั่งคั่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราต้องการจะขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์เนี่ยก็คือใครที่มีศักยภาพก็ต้องได้รับ